ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําพญาครุฑนะครับซึ่งพญาครุฑนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นมีคนศรัทธาแล้วก็มีคนกราบไหว้ขอพรนะครับซึ่งก็มีหลายๆนะครับหลายคนนะครับนับถือนะครับไม่ว่าจะเป็นคนชอบนับถือแล้วก็บูชาก็จะเป็นพญาครุฑนะครับแล้วก็พญานาคนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับเป็นเทพแล้วก็มีคนศรัทธานะครับมีคนกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับซึ่งผมก็มาแนะนำครุฑนะครับซึ่งครุฑรุ่นนี้นะครับก็เป็นครุฑของวัดครุฑนะครับอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับเป็นรุ่นที่4นะครับรุ่นที่4ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็น่าจะเป็นเชิญธงมหาเศรษฐีนะครับซึ่งพญาครุฑก็ผมก็มีความศรัทธานะครับในองค์พญาครุฑเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ได้สะสมพญาครุฑนะครับแล้วก็บูชาแล้วก็แขวนพญาครุฑนะครับเป็นพญาครุฑของพระอาจารย์วราวัดโพทองนะครับเป็นรุ่นรวยสุดๆนะครับแล้วก็ของหลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดนะครับเป็นรุ่นอายุยืน101ปีนะครับแล้วก็จะมีพญาครุฑนะครับรุ่นล้างอาถรรพ์2นะครับแต่ผมรุ่นนี้ผมไม่ได้แขวนเนาะช่วงหลังก็มาแขวน2ตนแล้วก็แขวนท้าวเวสสุวรรณของหลวงปู่ยายท่านโทนวัดบ้านพลับนะครับผมซึ่งผมก็แขวนเป็นประจำนะครับซึ่งพญาครุฑนะครับตามจริงๆแล้วนะครับท่านเป็นปฐมบทของท่านนั้นเป็นเทพชั้นสูงนะครับเป็นผู้ที่มั่งมีทรัพย์สินเงินทองนะครับและก็บริวารมากที่สุดเหมือนบรรดาเทพทั้งหลายคือเหนือบรรดาเทพทั้งหลายนะครับมีอิทธิฤทธิ์สูงที่สุดเลยนะครับซึ่งท่านไม่เคยรบแพ้ใครนะครับไม่เจ็บป่วยไม่มีวันตายนะครับทั้งยังมีอำนาจบารมีสูงล้ำและเจริญไปด้วยและก็มีสติปัญญานะครับซึ่งพระนารายณ์ยังเคารพนับถือนะครับซึ่งก็นับถือซึ่งกันและกันโดยได้ตกลงกันนะครับว่าพระนารายณ์ประทับอยู่ที่ใดนะครับองค์พญาครุฑจะอยู่สูงกว่าและเมื่อพระนารายณ์จะเสด็จไปที่ไหนพญาครุฑจะเป็นพาหนะให้หรือที่เรียกกันว่าพระนารายณ์ทรงครุฑนะครับผมซึ่งแต่อดีตนะครับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนก็นิยมนะครับนับถือองค์พญาครุฑนะครับซึ่งก็องค์พญาครุฑกับพระนารายณ์จะอยู่คู่กันนะครับเป็นตัวแทนซึ่งกันและกันโดยจะใช้รูปทั้ง2องค์ติดธงเดินทัพนะครับเมื่อยามออกรบสงครามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้มีชัยชนะเหนือศัตรูนะครับและที่สำคัญนะครับผู้ที่นับถือองค์พญาครุฑนะครับไม่มีข้อห้ามใดๆและไม่ว่าจะเกิดปีอะไรนะครับนักกษัตริย์ใดขอเพียงนับถือท่านอย่างจริงใจมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์จะประสบความสำเร็จในกิจการงานได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับมีบุญบารมีและเป็นที่รักของผู้ใกล้ชิดนะครับทั้งยังดีด้านค้าขายด้วยนะครับค้าขายเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองและก็ยังแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายนะครับป้องกันคุณไสยสัตว์ร้ายพูดผีปีศาจเกรงกลัวนะครับซึ่งตามตำนานนะครับองค์พญาครุฑเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์นะครับปราบไตรจักรมีกายสิทธิ์ไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าให้ตายได้ทั้งยังมีอำนาจบารมีนะครับสูงล้ำด้วยนะครับจึงมีเกิดการสร้างเครื่องรางของขลังขึ้นมานะครับก็ด้วยอำนาจองค์พญาครุฑนะครับผมซึ่งครูบาอาจารย์ก็ได้สร้างให้ลูกศิษย์ลูกหานำไปแขวนนำไปติดตัวนะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็องค์พญาครุฑก็มีในหลายหมื่นองค์นะครับแต่ละองค์ก็จะมีฤทธิ์มากน้อยบ้างนะครับอยู่ที่การบำเพ็ญเพียรบารมีสร้างบุญกุศลนะครับและสำหรับผู้ที่นับถือองค์พญาครุฑนะครับในหลายประเทศก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเป็นพันปีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียทิเบตเนปาลอินโดนีเซียรวมถึงไทยด้วยนะครับผมแล้วนะครับพญาครุฑนะครับยังอยู่ในพระไตรปิฎกและวรรณคดีในพระพุทธศาสนานะครับสืบเนื่องจาก
ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันและรูปแบบราชพิธีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของประเทศอินเดียนะครับที่นับถือศาสนาพราหมณ์และบูชาพระยาคุดด้วยนะครับก็เลยเข้ามาในราชอาณาจักรไทยนะครับแล้วก็เกิดการผสมผสานกันขึ้นนะครับก็ด้วยอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์นะครับแล้วองค์พระมหากษัตริย์นะครับทรงเป็นตัวแทนของพระนารายณ์ที่อวตารลงมายังโลกมนุษย์เพื่อมาปราบทุกข์เข็ญและสร้างความสุขสงบให้แก่ประชาชนซึ่งพระนารายณ์นะครับก็มีพยาคุดเป็นตัวแทนซึ่งกันและกันทั้งยังเป็นพาหนะของพระองค์ของพระนารายณ์ในเมืองไทยจึงใช้องค์พยาคุดนะครับเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ตลอดมานะครับซึ่งนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆขององค์พญาคุดนะครับก็เป็นที่เคารพนะครับที่นับถือของผู้ที่นิยมชมชอบในเรื่องขององค์พญาคุดนะครับซึ่งผมก็ได้นำประวัติมาให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับพญาคุดที่เห็นในภาพนี้นะครับเป็นพญาคุดของวัดคุดธารามนะครับอยู่น่าจะอยู่จังหวัดอยุธยานะครับซึ่งสร้างมาแล้วเป็นรุ่นที่4นะครับเป็นรุ่นที่4ส่วนรุ่น1เนี่ยก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับส่วนรุ่นที่4นี่ก็ราคายังพอที่จะหาได้หามาติดตัวได้นะครับสำหรับองค์นี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นรุ่นใหญ่ก็จะมีรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะครับก็เป็นแล้วแต่ความศรัทธาแล้วแต่ความชอบของเราเนาะครับเป็นความขึ้นอยู่กับตัวเราเองผมก็เลยมาแนะนำครุฑเนาะครับมาให้ท่านได้ชมนี่ครับนี่ก็เป็นพญาคุดเหมือนกันนะครับพญาคุดรุ่นล้างอาถรรพ์2ของพระอาจารย์วราวัดโพทองนะครับผมเป็นรุ่น2นะนี่ครับเป็นรุ่น2ข้างหลังก็จะมีพระบรมรูปเสด็จพ่อเรา5ด้วยนะครับผู้ที่นับถือบูชาหลวงเสด็จพ่อเรา5ก็สามารถที่จะนำคุดของพระอาจารย์วรานะครับไปแขวนติดตัวได้นะครับเป็น2 in 1เลยนะครับก็มาแนะนำองค์พญาคุดนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะทำคลิปดีๆมาแนะนำข้อมูลต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ